สอบในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์นิคมสุวรรณด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์ก็เจอกันว่าคอนเสิร์ตที่ไหนเดียวนะเวลาคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตครั้งนี้นี่เป็นการคอนเสิร์ตของสำนักนักเรียนที่เจอกันสอบนะครับแล้วก็มีกลุ่มอื่นที่เข้ามาแจมมีเด็กๆคนไหนที่ร่วมแจมยกมืออ๋อโหหลายคนเลยนะเนี่ยแล้วคนนี้ยังไม่ได้สอบนะแต่ก็แสดงยกมือรู้ไหมคือการแสดงคอนเสิร์ตอันนี้นี่จุดประสงค์เพื่อที่จะฝึกนักเรียนที่จะเข้าสอบนะครับจะได้มีประสบการณ์ในการที่จะเตรียมการสอบอันนี้จะเป็นสนามเตรียมการครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าในการสอบจริงนะครับเหมือนเป็นการซ้อมใช่ไหมครับอาจารย์ซ้อมก่อนสอบจุดซ้อมใหญ่ครับใช่ครับแล้วก็คราวนี้ช่วงอีกประมาณ1เดือนที่จะถึงนี้หลังจากการแสดงคอนเสิร์ตอันนี้เสร็จนะครับแล้วก็ฟังคุณครูของผมที่จะมาประเมินผลการเตรียมการสอบนักเรียนนะครับก็อย่างแรกผู้ปกครองนักเรียนอยู่ฟังนะครับว่าเราจะต้องแก้ไขอะไรบ้างในอีก1เดือนที่ถึงสุดท้ายนี้นะครับครับผมก็คือพอทุกคนแสดงเสร็จแล้วเดี๋ยวทางอาจารย์นิคมกับครูอ้อเนี่ยก็จะมาประเมินผลแต่ละคนว่าคนนี้จะต้องพัฒนาด้านไหนหรือคนนี้เล่นดีแล้วแต่ว่าควรจะเพิ่มทักษะด้านไหนเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับก็ยังไงขอให้ยืนดูกันจนจบแล้วก็ฟังผลประเมินด้วยนะครับก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับพอรักษานะครับเรื่องพิการเป็นผู้ช่วยทำการเพื่อบริการสุขการทันยาพานะครับก็ผู้ครองก็มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ให้เขาร่วมมือในการแสดงคอนเสิร์ตตอนนี้นะครับก็การแสดงคอนเสิร์ตของเราจะได้ใจหาการร่วมมือร่วมใจกับทุกฝ่ายนะครับก็การแสดงคอนเสิร์ตก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ต้องขอขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านด้วยนะครับเห็นว่าเป็นกำลังใจกันก่อนสอบนะฮะครับก็เชิญฟังการแสดงคอนเสิร์ตได้ครับผมก็